แล้วมาแล้วกระเพาะ25กระเพาะ25บาทมีขายหลายสาขามากในขอนแก่นนี่ร้านนี้ก็อีกร้านนึงบึงหนองโคตรเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เขาขายอยู่ตรงข้ามตลาดทำไฮนะพยายามไม่ขายจุดนี้อยู่ตรงมหาชัยกรุ๊ปเนี่ยดูดิอันนี้เมนูอะไรครับกระเพาะหมูกระเพาะหมูนะทุกคนนี่ดูก่อนตอนนี้ไฟไม่ลุกนะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนี่ว้าวเข้าไปอันนี้เป็นซอสของทางสูตรของทางร้านเขาทางกระเพาะทางห้างเขานะเร่งไฟถึงเวลานี้ก็เร่งไฟเร่งไฟแล้วเร่งไฟแล้วนี่ไฟแรงๆโอ้เร่งทั้งหมดเลยเปลืองแก๊สไหมเนี่ยสองวันถังหนึ่งถังใหญ่เนี่ยสองวันถังหนึ่งก็จะขายกันอยู่ข้างๆทางนะนี่ทุกคนเนี่ยบรรยากาศข้างทางเนี่ยดูดิรถวิ่งไปวิ่งมาเขาก็จะผัดโชว์ตรงนี้เลยเนี่ยผมเห็นถ้าที่ผมเห็นในขอนแก่นเนี่ยสามเจ้านะแต่ว่าไม่รู้มีจุดไหนบ้างนะผมว่าน่าจะเยอะรู้ไหมว่ามีกี่จุดของสาวห้าเนี่ยของก็ผมที่นี่เลยราคาบ้านก่อนของคุณกับบ้านก่อนด้วยใช่ไหมใช่ราคาที่เจ็ดอ๋อบ้านก่อนวันผมก็ไปบ้านก่อนอ่ะราคาที่เจ็ดถูกเท่าไหร่ราคาดีอ๋อ CJ มาร์ทร้อน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 เครื่องปรุงเขามีไม่เยอะนะจะพาไปส่องดูเครื่องปรุงเขามีอยู่แค่นี้ประมาณเนี้ยแต่มันออกมาอร่อยมากเลยไม่รู้เป็นอะไรมันจะน้ำซอสมากกว่าผมว่านะเนี่ยมี4อย่าง1 2 3 4แค่เนี้ยแต่มันออกมารสชาติโอเคเลยนะทานกัน2คนตายายเอ้ย นี่ครับเดี๋ยวคอยดูใส่กะเพราเนาะเพียบโอ้ไฟลุกไฟลุกไฟลุกร้านนี้ไฟลุกเว้ยสาขานี้ไฟลุกใช่ๆผมจำได้กับไฟเปล่าไฟลุกอาจารย์นี่แหละเนี่ยไฟลุกไฟลุกใช้ไฟแรงนี่ดูนี่มีการตวัดเลยนะบางที่6ไป2กิโลนี่ตวัดไปตวัดมาแห้งแล้วแห้งแล้วเดี๋ยวพอน้ำซุปเริ่มจะแห้งเขาจะใส่ใบกะเพราเข้าไปไฟลุกไฟลุกเริ่มแห้งแล้วเขาบอกว่ามันต้องคั่วให้แห้งนะแล้วก็มีทีมงานเตรียมข้าวเหมือนเดิมกระทะนึงได้15จานใช่ไหม1616ห่อ1ต่อ1ครั้ง1กระทะอันนี้สาขามหาชัยกรุ๊ปอยู่เบื้องหนองโคตรเด้อใครอยากกินมาแล้วมาแล้วกะเพรามาแล้วโอ้เต็มเลยนี่กะเพราไปกะเพราเอาไปลุกเดี๋ยวมันจะยุบเลยนะกะเพรานี่นะเนี่ยเป็นอาเสร็จกะเพราหมู25บาทนะทุกคนไข่ดาว10บาทเอา7บาทนะเจ้านี้ไข่ดาว7บาทบางสาขาก็10บาทนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะมาใส่กระทะให้ใส่ห่อใส่ห่อนี่แม่ค้าทีมงานเขานี่เป็นคนห่อข้าวนะแล้วก็อีกคนนึงก็ผัดร้านนึงเขาจะมี2คน
าขาหนึ่งจะมี2คนไม่ต้องใช้คนเยอะนี่เตรียมข้าว16ห่อ16ห่อต่อการผัด1ครั้งแล้วก็จะมี FC หรือว่าลูกค้าเขามาสาขาที่เขารู้นะเขาจะมาแวะซื้อกันกลับบ้านที่นี่ไม่มีโต๊ะให้นั่งนะเขาซื้อไปกินที่บ้านกันมาแล้วมาแล้วนี่เริ่มจากห่อไหนห่อนี้1ห่อ2ห่อ3ห่อ4ห่อไปโน่น6อันนี้คือ25บาทนะใช่ครับ7 8 9 9 10พอดีไหมเนาะน่าจะพอดีนะเขาคำนวณมาแล้วครบไหมครบไหมต้องเฉลี่ยให้เท่ากันนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ลงตัวกันเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ราคาน่ากินครับกะเพรา25 25บาทไข่ไก่7บาท